ครั้งแรกที่ได้กอดเขาค่ะรู้สึกว่าแบบเฮ้ยแบบลูกตัวเล็กจังเลยเขาดูแบบน่าจะถนอมแบบนุ่มนิ่มมากเลยรู้สึกว่าเราสามารถทำทุกอย่างเพื่อดูแลเขาให้ดีที่สุดค่ะแค่รู้สึกว่าเวลามีปัญหาขึ้นมาปุ๊บเราหันมาเจอเขาอ่ะมันคลายครับมันโอเคมันจบอะไรเงี้ยความหมายคำว่าพาร์ทเนอร์ของมัมเนี่ยก็คือการเดินทางไปข้างหน้าด้วยกันอยากจะบอกว่าทุกวันที่เราตื่นขึ้นมาแล้วเราทำงานอยู่ตรงนี้หรือสิ่งที่เราวางแผนไว้ให้กับแม่ทั้งหมดเนี่ยทำให้แม่เพราะว่ารักแม่นะคะกับเขาแบบให้นานที่สุดจริงๆคือไม่รู้ว่ามันต้องกี่ปีหรือเท่าไหร่แต่รู้สึกว่าเราแบบว่าอยากอยู่กับเขาแบบให้ได้นานที่สุดอ่ะ